จากฟุตบอลไปดูแบดมินตันนะครับน้องเมย์รัชนกอินทนนท์น้องพีชพรทิพย์บุญนภประเสริฐสุขและบุญศักดิ์ผลชนะผ่านเข้าสู่รอบ2แบดมินตันฮ่องกงโอเพ่น2015ครับผลแบดมินตันยูเน็กซันไรส์ฮ่องกงโอเพ่นซูเปอร์ซีรีส์2015นะครับที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกงครับคู่ที่น่าสนใจรอบแรกหญิงเดี่ยวนะครับน้องเมย์รัชนกอินทนนท์มือ5ของโลกจากไทยก็เอาชนะเฉิงหญิงเหมยจากฮ่องกง2เกมรวด21-8และ21-9ผ่านรอบ2ไปพบกับมินาสึมินามิมือ17ของโลกจากญี่ปุ่นครับส่วนน้องพีชพรทิพย์บัวนาประเสริฐสุขนะครับมือ24ของโลกจากไทยเอาชนะอายะโอโฮรินะครับมือ45ของโลกจากญี่ปุ่น2-1เกม21-19 17-21และ21-12ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับตังวิงซุยเอเวอรี่จากฮ่องกงนะครับข้ามไปดูที่น้องครีมบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์นะครับมือ16ของโลกจากไทยนะครับก็แพ้กับอากาเนะยามากุชิมือ9ของโลกจากญี่ปุ่นไป1-2เกมนะครับ19-21 21-10และ18-21นะครับก็น่าเสียดายสำหรับน้องครีมนะครับส่วนชายเดี่ยวครับซุปเปอร์แมนบุญศักดิ์พลชนะนะครับมือ31ของโลกจากไทยครับเอาชนะโชซาสกิมือ20ของโลกจากญี่ปุ่นไป2เกมรวด21-12ทั้ง2เกมนะครับเข้ารอบ2ไปพบศึกหนักเฉินหลงมือ1ของโลกจากจีนนะครับส่วนคู่ผสมนะครับสุดเขตประภากมลกับสราลีทุ่งทองคำคู่มือ19ของโลกจากไทยนะครับก็แพ้จางหนานกับเจ้าหยุ่นเล่ยคู่มือ1ของโลกจากจีนไป0-2เกม10-21และ12-21ครับ